สัปดาห์หน้าทองคำนะครับให้ทุกคนลองสังเกตนะครับว่าตอนนี้เราจบกันไปที่เวฟ5นะครับฝั่งขึ้นจะคงได้เปรียบให้ทุกคนลองดูนะครับว่า AO ตรงนี้ครับมันสูงกว่า AO ในอดีตนะครับนั่นแปลว่าตรงเนี้ย ถ้าเอาจริงในหลักของอ e ิเล็กทเวฟอ่ะเนี่ยคือเวฟสามเองนะเออนี่คือเวฟสามเองนะออนงนะแต่พอมันนับสี่นับห้าอย่างนี้นะครับนั่นแปลว่าห้าตัวนี้มีโอกาสที่จะไปได้ไกลได้นะครับสำคัญมากๆก็คืออย่าหลุดแนวรับที่ให้ไว้นั่นแหละหนึ่งแปดสองห้าหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์มัตโซนแนวรับเนี้ไว้แน่นๆงั้นสัปดาห์หน้าจะต้องเกาะเทนเอาไว้ที่ดีนะครับนะเกาะเทนเอาไว้ดีนะครับนะเพราะฝั่งอ e ิเล็กทเวฟเนี่ยเป็นเวฟสามถึงแม้ว่าเวฟไฟโบจะนับห้าก็ตามนะแต่หลักอ e ิเล็กทเวฟเนี่ยเป็นเวฟนนนนะคคครรรรัััับบบงง้้ก็แว 5, หลุดือตี ทองคำครับผ่านมาแล้ว1สัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างครับอ่าคราวที่แล้วครับทองคําจบกันไปที่ภาพตรงนี้นะครับแต่แถวบริเวณนี้บอกทุกคนเอาไว้ว่าทองคำเนี่ยนับเวฟ5ครั้งเอาไว้นะครับฝั่งขึ้นยังคงได้เปรียบนะครับแล้วก็ในหลักของอีเลดเวฟจริงๆเนี่ยเป็นแค่เวฟ3เองนะครับเพราะว่า AO เนี่ยมันสูงขึ้นมาอย่างนี้นะครับงั้นก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปไกลๆได้คราวนี้ในฝั่งของตัวเวฟเฟโบเนี่ยมันจะต่างกับตัวอีเลดเวฟก็ตรงที่ว่า ถ้าเกิดสมมุติมันจะขึ้นไปได้ไกลนะครับบางทีมันอาจจะมีการนับไซเคิลใหม่ขึ้นมาซ้อนกันได้นะครับก็อาจจะนับ1 2 3 4 5 แล้วก็ศูนย์หนึ่3สหรอบใหม่ประมาณนี้นะครับอ่าแต่ถ้าเกิดใครที่ติดตามกันมาก็พอจะรู้ว่ามันจะนับได้ไม่เกินกี่ไซเคิลอ่านะนะนะทุกคนต้องรู้นะถ้าเห็นจังหวะอย่างเงนะี้ยนะครับนะตามดีไหมนะครับหรือจะรอช็อตดีไหมอ่าอันนี้สาคัญมากๆนะครับเพราะว่าใครที่เรียนมาจะต้องรู้แล้วนะว่าอันนี้มันก็ใกล้ๆจะไปลายแล้วเหมือนกันนะคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตรงจุดปลายปลายอยู่ตรงไหนนะครับหลักการดูดอย่างไงแน่นอนสุดครับสัปดาห์ที่1 6บหกถึงยีบครับดูจากรูปทรงนี้ต้อง ไซนั้นเพียงพอไหมเยอะไหมนะครับนะอันนี้ต้องสําคัญแล้วก็จุดที่มันจะกลับทิศอยู่ตรงไหนแนวคิดดูยังไงอ่ะใครสนใจอยากจะฟังแผนนะครับของตัวเวฟไฟโบในฝั่งทองคานะครับนะก็สามารถที่จะเปิดพอร์ตเข้ามาได้ครับแล้วก็เข้ามาใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้ฟรีนะครับย้ำนะครับฟรีไม่มีค่าบริการรายเดือนไม่มีค่าบริการการติดตั้งอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เข้าฟังแผนได้ฟรีเช่นเดียวกันไม่มีรายเดือนนะครับเข้ามาฟังได้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจในการใช้เครื่องมือเวฟ ในการประเมินทิศทางแล้วก็หา List Rewards นะครับนะหาดูว่าไอ้รอบนี้จะเล่นเยอะเล่นน้อยดีก็ใช้เรื่องของ Money Management เข้ามาในการบริหารด้วยนะครับอ่ะก็ฝังเทปนี้จบครับก็สามารถเปิดพอเข้ามาได้เลยนะสวัสดีครับกําลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคน อาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีกมากมายครับเช่นพวก Alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆต่อเนื่องได้เลยครับอยากเรียนต่อช่มัครบ เพียงแค่สแกน q ค c o d โคตร,ตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า www.openaccount.trade ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ